คอมเมนต์เดือดแฟนเห็นต่างปาเกียวเวอร์ซัสบัวขาวไฟมวยถล่มโลกเดอะแมตช์กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกสำหรับการแถลงข่าวไฟมวยถล่มโลกเดอะแมตช์ออฟลีเจนที่จะเป็นการโคจรมาเจอกันของสองตำนานในวงการต่อสู้ระหว่างเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปาเกียวอดีตแชมป์โลก8รุ่นและบัวขาวบัญชาเมฆอดีตแชมป์เค12สมัยแน่นอนงานนี้แฟนมวยให้ความสนใจเป็นอย่างมากรวมทั้งออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งต่างก็มีแนวคิดเกี่ยวกับผู้ชนะในไฟนี้ที่แตกต่างออกไปแถมยังมีเหตุผลรองรับเราลองไปดูความเห็นจากแฟนๆทั่วโลกกันคอมเมนต์ที่1ตำนานมวยไทยและราชาแห่งมวยโลกมันเป็นไฟที่น่าติดตามจริงๆคอมเมนต์ที่2ปาเกียวคงหวังว่าบัวขาวจะคิดว่าไฟนี้เป็นการชกโชว์เพราะผู้ชายคนนี้เคยเตะต้นไม้ด้วยขาของเขาจนหักมันเป็นการฝึกซ้อมที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาคอมเมนต์ที่3ตอนแรกฉันคิดว่าบัวขาวน่าจะตัวใหญ่กว่านี้แต่พอมายืนเทียบกันขนาดร่างกายแทบไม่แตกต่างกันมากนักคอมเมนต์ที่4มันจะเป็นไฟที่ง่ายสุดในชีวิตของแมนนี่ปาเกียวคอมเมนต์ที่5อย่าลืมว่าบัวขาวได้รับการฝึกในรูปแบบของมวยไทยที่มีความทนทานกับการรับหมัดเท้าเข่าและศอกไฟนี้จะเป็นการชกที่สูสีปาเกียวไม่สามารถล้มเขาได้แบบง่ายๆแน่นอนคอมเมนต์ที่6บัวขาวจะลงไปกองเมื่อโดนฮุกซ้ายของปาเกียวคอมเมนต์ที่7กติกานี้ดูจะไม่ยุติธรรมกับบัวขาวเพราะเขาเป็นนักมวยไทยดูทรงแล้วเขาสู้ปาเกียวไม่ได้เนื่องจากชั้นเชิงและประสบการณ์คอมเมนต์ที่8การชกครั้งนี้ปาเกียวจะได้เปรียบเนื่องจากมวยไทยและมวยสากลมีความแตกต่างกันมากคอมเมนต์ที่9ปาเกียวจะแพ้นักมวยที่มีความเร็วแต่ดูแล้วบัวขาวแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่มีประสบการณ์บนเวทีมวยสากลไฟนี้แมนนี่จะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์คอมเมนต์ที่10อย่าประมาทบัวขาวเขาน็อกคู่ชกด้วยหมัดมาหลายรายแล้วมีกี่คนที่ต้องหลับคาสังเวียนไฟนี้สนุกแน่นอนตำนานมาเจอกับตำนานคอมเมนต์ที่11ฉันบอกตรงนี้เลยบัวขาวจะเป็นฝ่ายแพ้ไม่ว่ากรามของเขาจะแข็งแค่ไหนก็ตามเหตุผลคือเขาไม่มีฟุตเวิร์กไม่มีความเร็วใครที่ได้ดูฟลอยด์ชกกับแม็กเกรเกอร์คงจะเห็นภาพกีฬามวยสากลไม่ใช่ข้อได้เปรียบของบัวขาวคอมเมนต์ที่12การชกของคู่นี้มันจบตั้งแต่กติกาที่ใช้แล้วถ้าเป็นมวยไทยบัวขาวจะชนะแต่ถ้าเป็นมวยสากลปาเกียวจะเป็นฝ่ายชนะคอมเมนต์ที่13นี่คือการมาเจอกันของ2นักสู้ตัวจริงของโลกนี่คือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคอมเมนต์ที่14ฉันจะไปดูแน่นอนฉันรักทั้งคู่มันจะเป็นไฟเดือดแน่นอนทั้งคู่เป็นนักสู้ที่ไม่เคยยอมใครบัวขาวได้เปรียบเรื่องอายุแต่ปาเกียวก็แข็งแกร่งมีพลังและความอึดคอมเมนต์ที่15เดาไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไฟที่กำลังจะมาถึงพวกเขาทั้งสองคนควรได้รับความเคารพแม้ไฟนี้จะถูกเรียกว่าการชกโชว์ก็ตามคอมเมนต์ที่16ถ้าเป็นกติกามวยสากลแพ็กแมนชนะแน่นอนแต่ถ้าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งเขาจะแพ้และได้รับความบอบช้ำหนักแน่นคอมเมนต์ที่17มันจะยุติธรรมกว่านี้หากให้สลับยกใช้กติกาทั้งมวยสากลและกติกามวยไทยคอมเมนต์ที่18ฉันไม่สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะฉันแค่ต้องการดู2ตำนานที่ยังมีลมหายใจต่อสู้กันนี่จะไม่เหมือนกับการต่อสู้ของเจคพรที่ต่อยโดยไม่มีทักษะอย่างแน่นอน555คอมเมนต์ที่19แมนนี่ปาเกียวอายุมากแล้วร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิมแน่นอนแต่นักมวยไทยรายนี้คือเครื่องจักรชัดๆฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายชนะคอมเมนต์ที่20ฉันติดตามนักสู้ทั้งคู่แน่นอนพวกเขายอดเยี่ยมแต่ไฟนี้ฉันจะเลือกแมนนี่ปาเกียวเพราะเขามีหมัดน็อกที่รวดเร็วและนั่นจะเป็นจุดจบของบัวขาวในไฟนี้